่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าเนี่ยอยากหนุนใจพี่น้องในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อที่31นะคะในพระคัมภีร์ข้อนี้ได้กล่าวว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าพระองค์จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยเช้าวันนี้เราเข้ามารับกำลังจากพระเจ้าด้วยกันนะคะผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิรันดร์คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรงหรืออ่อนหน้าทรงเป็นกำลังของผู้อ่อนแอปลอบโยนให้ผู้ขัดสนทรงชูเราขึ้นด้วยปีกดังอินทรีผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิรันดร์คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรงหรืออ่อนล้าทรงเป็นกำลังของผู้อ่อนแอรับยอนให้ผู้ขัดสนทรงชูเราขึ้นด้วยปีกดังอินทรีแล้วเช้าวันนี้เราขอเข้ามารับกำลังจากพระเจ้าของเราผู้ทรงเป็นพระเจ้าองค์นิรันดร์เสริมกำลังไม่เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์เสริมกำลังไม่เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์เสริมกำลังเสริมกำลังไม่เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์เสริมกำลังไม่เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์พระเจ้าปกครองชั่วนิรันดร์ทรงเป็นความหวังและเรียวแรงผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเดือนนี้คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรงหรืออ่อนล้าทรงเป็นกำลังของผู้อ่อนแอรอบโยนให้ผู้ขัดสนทรงชูเราขึ้นด้วยปีกดังอินทรีฮาเลลูยาจะผู้เสริมกำลังเราในเช้าวันนี้เสริมกำลังไม่เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์เสริมกำลังไม่เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์พระเจ้าปกครองชั่วนิรันดร์ทรงเป็นความหวังและเรียวแรงผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเดือนนี้คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรงหรืออ่อนล้าทรงเป็นกำลังของผู้อ่อนแอรับยอนให้ผู้ขัดสนทรงชูเราขึ้นด้วยปีกดังอินทรีผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์
ชั่วนิรันดร์ทรงเป็นความหวังและเรียวแรงพระเจ้าปลอบครองชั่วทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์ทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์นมัสการด้วยกันนะคะทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์ทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์ทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นประทานสิ่งใหม่และกำลังให้กับเราในทุกๆเช้าและทุกๆวันตลอดไปจริงค่ะพี่มนนำเราพบพระเจ้ามากเลยนะคะพี่น้องแบบรู้สึกว่าบินขึ้นเหมือนปีกนกอินทรีหรือยังคะชูมือสิครับชูมือชูมือไหนชูมือสิคะไหนตอนนี้ชูมือไหนบินบินไหนไหมคะน่ารักจังเลยครอบครัวใครก็ไม่รู้นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะที่แบบเดินเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องหลายๆคนต้องเผชิญหลายๆเรื่องราวเนาะกับการปรับตัวที่เราไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นก็มีหลายคนที่สามารถข้ามผ่านไปได้แล้วก็อาจจะมีพี่น้องหลายคนที่ยังต่อสู้อยู่นะคะก็เช้าวันนี้เนี่ยอยากเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ในสถานการณ์ของการต่อสู้แบบไหนก็ตามเจอเรื่องราวอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งคือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์เราเป็นลูกของพระองค์ใช่ไหมคะพระองค์เฝ้ามองเราและความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากนะคะความรักพระเจ้าจะพาเราไปเช้าวันนี้ให้เราได้เข้ามาจดจ่อกับพระเจ้าด้วยกันนะคะให้เราได้รู้ว่าเราเป็นที่รักของพระองเพียงผู้เดียวคู่ควร
ำสรรเสริญพระเกียรติเป็นของพระองค์กางเขนสำหรับฉันนั้นล้ำค่าเกินเข้าใจขอเธอทูลบูชาพระนามเยซูYesus.
ได้กล่าวว่าแม้เราจะอ่อนล้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิดพระองค์เป็นพระผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ไม่เคยอ่อนเปรี้ยหรือเหน็ดเหนื่อยในทุกสถานการณ์อยากให้เช้าวันนี้เราอย่าลืมว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบิดาจะประทานกำลังแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังและจะทรงเพิ่มแรงให้กับผู้ที่รักพระองค์ให้หัวใจเรากลับมาหาพระบิดาเข้ามาอยู่ในที่ปลอดภัยของพระองค์เข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ใจของฉันกลับมาหาพระ
เราสัมผัสถึงความรักและอ้อมกอดของพระองค์ทุกครั้งที่เราได้เข้ามาอยู่ในบ้านของพระองค์หัวใจของเราเป็นบ้านของพระองค์เป็นที่แห่งการทรงสถิตของพระองค์เราอาจจะหลงลืมทำหลายสิ่งหลายอย่างวุ่นวายกับปัญหาจนเราลืมเข้ามาหาพระบิดาในบ้านของพระองค์เช้าวันนี้เราทั้งหลายเข้ามาอยู่ในบ้านของพระบิดารับความรักและกำลังจากพระองค์เราเป็นที่รักของพระองค์เป็นที่รักทรงรักฉันฉันเป็นของพระองค์เป็นที่รักทรงรักฉันองค์พระบิดาฉันเป็นของพระองค์เป็นที่รักทรงรักฉันองค์พระบิดาฉันเป็นของปัญหาทุกอย่างความกังวล
หัวใจของเราคือบ้านของพระองค์เช้าวันนี้ลูกของพระองค์เข้ามาพบพระองค์และต้องการรับกำลังและความรักที่มากขึ้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงโปรดทำงานในพื้นที่หัวใจของพระองค์จะนำหัวใจของเราให้ใกล้ชิดกับความรักของพระบิดาเพื่อที่เราจะตระหนักและรู้เสมอว่าเราเป็นลูกที่รักขององค์ผู้สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงเปี่ยมด้วยฤทธานุภาพเราเป็นลูกของพระองค์เพื่อทุกครั้งที่เราได้เผชิญกับปัญหาในโลกใบนี้เรา
จะรับรู้อยู่เสมอว่าเรามีสายตาคู่หนึ่งที่จับจ้องเราและมีมือคู่หนึ่งที่พร้อมจะปกป้องเราทั้งหลายไว้แล้วเราขอพระองค์เข้ามาแตะต้องและสัมผัสใจเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ที่เราจะรับกำลังขึ้นใหม่รับความรักที่สดใหม่ของพระองค์เปิดตาใจเราให้ได้เห็นความรักของพระองค์ที่ชัดเจนขึ้นลึกขึ้นสูงขึ้นกว้างขึ้นเกินความเข้าใจของเราเปิดตาใจให้เราได้เห็นความรักและความยิ่งใหญ่ของพระองค์มากขึ้นทุกๆวันแล้วเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ขอบคุณพระบิดาสำหรับอ้อมกอดของพระองค์และการดูแลของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชื่อว่าพี่น้องเลยสัมผัสความรักของพระเจ้านะคะในเช้าวันนี้เราจะอธิษฐานร่วมกันดีไหมคะเดินเชื่อว่าหลายคนคงต้องการคำอธิษฐานเผื่อเราไม่รู้ว่าพี่น้องต้องการคำอธิษฐานอะไรแต่ในเวลานี้เราจะร่วมใจกันอธิษฐานที่จะเห็นการดูแลของพระเจ้าปกคลุมอยู่เหนือผู้ที่ร้องเรียกหาพระองค์ดีไหมคะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระเจ้าแม้เราจะถูกจำกัดด้วยสถานที่แต่หัวใจของเราไม่ได้ถูกจำกัดเลยคำอธิษฐานวิงวอนที่เรามีต่อพี่น้องของเราในความเชื่อนั้นก็ไม่เคยถูกจำกัดเลยพี่น้องหลายคนที่เขาเผชิญความยากลำบากความทุกข์ใจภาระปัญหาเราทั้งหลายขอยกเสียงขึ้นร่วมกันที่เราจะขอพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงในทุกภาระปัญหาที่เขาได้เผชิญอยู่ทุกความหวาดกลัวความเสียใจสิ่งต่างๆขอพระองค์ได้ทรงแทรกแซงขอพระองค์นำการช่วยกู้ของพระองค์ในเช้าวันนี้เมื่อลูกของพระองค์ได้ตั้งใจเรียกหาพระองค์แสวงหาพระองค์เดินเชื่อในคำอธิษฐานว่าพระบิดาจะไม่ละทิ้งคำอธิษฐานของเราและเสียงอธิษฐานในจิตใจของพี่น้องที่เขาเผชิญความยากลำบากและต้องการการช่วยกู้จากพระองค์ในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณที่เราได้เป็นลูกของพระองค์ขอบคุณที่เราได้มีสิทธิพิเศษในการอธิษฐานกับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน